รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวียดนามถามศัพท์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับดิฉันเวียนถี่ยืงอกในวันนี้น้องใหม่เกิดอาการไม่สบายพี่รินจึงพาน้องใหม่ไปโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลคือสถานที่ที่มีไว้สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันค่ะอ้าวน้องใหม่ไม่สบายเหรอคะไหนพี่ลินดูซิเหมือนจะมีไข้ตัวร้อนนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ลินพาไปตรวจนะพาไปหาคุณหมอนะคะปะถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะน้องไหมพี่ลินจัดการยื่นบัตรเรียบร้อยแล้วน้องไหมก็นั่งรอคุณพยาบาลเรียกนะคะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะปวดหัวหรือเปล่าปวดหัวนิดหน่อยค่ะพี่ลินว่าแต่ถ้าเรารอเฉยๆไหมก็จะเบื่อนะคะพี่ลินช่วยสอนคำศัพท์ให้หน่อยได้ไหมคะขนาดป่วยเนี่ยยังเป็นคนช่างเรียนรู้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและก็โรคต่างๆดีไหมคะดีเลยค่ะได้เลยถ้าอย่างนั้นนะคะคำแรกโรงพยาบาลนะคะภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบ่งเวียนเบ่งเวียนเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะเบ่งเวียนโรงพยาบาลนะคะก็จะมีแพทย์หรือว่าหมอเนี่ยคอยตรวจอาการให้กับเรานั่นเองค่ะแพทย์หมอนะคะภาษาเวียดนามใช้คำว่าบาร์กซี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 เก่งมากๆเลยค่ะน้องไหมมีคุณหมอแล้วก็ต้องมีคุณพยาบาลที่คอยช่วยดูแลคนไข้ใช่ไหมคะพยาบาลภาษาเวียดนามใช้คำว่าอีต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 าเก่งมากค่ะน้องไหมแล้วคนป่วยแบบน้องไหมล่ะคะเป็นภาษาเวียดนามต้องพูดยังไงคะคนป่วยแบบน้องไหมนะคะหรือว่าคนไข้เนี่ยภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบ่งเงิน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 เก่งมากค่ะเหย่อ NH หรือว่า N เหย่อ Heart เนี่ยเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะเบ่งเงินเบ่งเงินเก่งมากๆค่ะเมื่อเราตรวจจากคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็จะไปรับยากับเภสัชกรใช่ไหมคะเภสัชกรภาษาเวียดนามพูดว่าเสือกซีเสือกซีเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะเสือกซีต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆกันดีไหมคะน้องไหมดีเลยค่ะได้เลยค่ะโรคแรกนะคะโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อนะคะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนเป็นกันเยอะมากเลยค่ะน้องไหมนั่นก็คือโรคไข้หวัดค่ะโรคไข้หวัดนะคะภาษาเวียดนามใช้คำว่าบิกามบิกามอีกครั้งนึงนะบิกามเก่งมากค่ะโรคต่อไปนะคะเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารยกตัวอย่างเช่นโรคกระเพาะอาหารเวลาที่น้องไหมทานข้าวไม่ตรงเวลานะคะหรือว่าทานเผ็ดทานรสจัดน้องไหมก็สามารถเป็นโรคกระเพาะอาหารได้นะโรคกระเพาะอาหารนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเบ่งสะไซเบ่งสะไซเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะเบ่งสะไซเสียงดังฟังชัดแจ๋วมากๆเลยโรคที่เกี่ยวกับตาบ้างดีกว่านะคะตัวอย่างเช่นโรคตาแดงโรคตาแดงภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าเบ่งเดามัดดอเบ่งเดามัดดอเก่งมากค่ะยาวนิดนึงนะอีกครั้งนึงเบ่งเดามัดดอพี่ลินก็เคยเป็นโรคตาแดงเหมือนกันค่ะน้องไหมทำไมพี่ลินถึงเป็นได้ล่ะคะ
ก็ตอนนั้นสิคะพี่รินไม่ค่อยได้พักผ่อนนอนน้อยแถมขยี้ตาบ่อยๆเลยค่ะโอ้โหแบบนี้ใหม่จะต้องเลิกขยี้ตาแล้วนะคะใหม่ก็จะเป็นโรคตาแดงใช่ค่ะน้องใหม่ต้องเลิกขยี้ตานะเดี๋ยวเรามารู้จักโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อกันดีไหมคะน้องไหมยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานค่ะโรคเนี้ยคนไทยเป็นถึง10%เลยนะคะโอ้โหใช่ค่ะเป็นได้ทุกเพศและก็ทุกวัยเลยค่ะน้องไหมพูดมาซะยาวเหยียดเดี๋ยวเรามารู้จักชื่อโรคนี้เป็นภาษาเวียดนามกันดีไหมคะภาษาเวียดนามนะคะโรคเบาหวานใช้คำว่าเบ่งเตียวเดือง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 ถูกต้องค่ะโรคต่อไปโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของหัวใจดีไหมคะนั่นก็คือโรคหัวใจนั่นเองค่ะน้องไหมโรคหัวใจเนี่ยภาษาเวียดนามพูดว่าเบ่งตีมเบ่งตีมเก่งค่ะอีกครั้งนึงนะเบ่งตีมโรคเนี้ยน่ากลัวมากๆเลยนะคะน้องไหมแต่ละโรคน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นแหละค่ะหมายไม่อยากเป็นโรคไหนเลยถ้าน้องใหม่ไม่อยากเป็นโรคอะไรนะคะน้องใหม่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพียงเท่านี้เชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียต่างๆก็จะไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับน้องใหม่ได้เลยค่ะโอเคค่ะพี่ดินเดี๋ยวตอนที่น้องใหม่หายป่วยแล้วเราจะไปออกกำลังกายกันนะคะได้เลยค่ะเด็กหญิงเดือน2เชิญพบแพทย์ค่ะถึงคิวพอดีเลยค่ะน้องใหม่เดี๋ยวเราไปให้คุณหมอตรวจกันนะคะไหวไหมเอ่ยไหวค่ะไปเก่งจริงๆเลยค่ะน้องใหม่พูดตามพี่ดินได้คล่องแคล่วเชียวเมื่อสักครู่นี้เราได้คำศัพท์มาหลายคำเลยนะคะเริ่มจากคำนี้ค่ะเบ่งเวียนเบ่งเวียนเบ่งเวียนแปลว่าโรงพยาบาลคำว่าเบ่งออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้และคำว่าเวียนออกเสียงด้วยพยัญชนะวอแหวนเบ่งเวียนเบ่งเวียนเบ่งเวียนแปลว่าโรงพยาบาลต่อมานะคะคำว่าบักสีบักสีบักสีแปลว่าแพทย์คำว่าบักออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้และคำว่าสีออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือบักสีบักสีบักสีแปลว่าแพทย์คำต่อไปนะคะคำว่าอีตาอีตาอีตาแปลว่านางพยาบาลคำว่าอีออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างและคำว่าตาออกเสียงด้วยพยัญชนะตอเต่าอีตาอีตาอีตาแปลว่านางพยาบาลต่อไปคำว่าเบ่งเงินเบ่งเงินเบ่งเงินแปลว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คำว่าเบ่งออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้และคำว่าเงินออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำด้วยยอผู้หญิงเบ่งเงินเบ่งเงินเบ่งเงินแปลว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ต่อมานะคะคำว่าเหยือกสีเหยือกสีเหยือกสีแปลว่าเภสัชกรคำว่าเหยือกออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือและคำว่าสีออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือเหมือนกันค่ะเหยือกสีเหยือกสีเหยือกสีแปลว่าเภสัชกรต่อมานะคะคำว่าบิกามบิกามบิกามแปลว่าโรคไข้หวัดคำว่าบิ
ออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้และคำว่ากามออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่บิกามบิกามบิกามแปลว่าโรคไข้หวัดต่อมานะคะคำว่าเบงจาใจเบงจาใจเบงจาใจแปลว่าโรคกระเพาะอาหารคำว่าเบงออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้และคำว่าจาออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือและคำว่าใจออกเสียงด้วยพยัญชนะซอโซ่เบงจาใจเบงจาใจเบงจาใจแปลว่าโรคกระเพาะอาหารต่อมานะคะคำว่าเบงเดามัดดอเบงเดามัดดอเบงเดามัดดอแปลว่าโรคตาแดงคำว่าเบงออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่าเดาออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กคำว่ามัดออกเสียงด้วยพยัญชนะมอม้าและคำว่าดอออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กเบงเดามัดดอเบงเดามัดดอเบงเดามัดดอแปลว่าโรคตาแดงต่อมานะคะคำว่าเบงเตี๋ยวเดืองเบงเตี๋ยวเดืองเบงเตี๋ยวเดืองแปลว่าโรคเบาหวานคำว่าเบงออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่าเตี๋ยวออกเสียงด้วยพยัญชนะตอเต่าและคำว่าเดืองออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กเบงเตี๋ยวเดืองเบงเตี๋ยวเดืองเบงเตี๋ยวเดืองแปลว่าโรคเบาหวานคำต่อไปคำว่าเบงติมเบงติมเบงติมแปลว่าโรคหัวใจคำว่าเบงออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่าติมออกเสียงด้วยพยัญชนะตอเต่าเบงติมเบงติมเบงติมแปลว่าโรคหัวใจหลังจากที่เราได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงไปแล้วเรามาลองแต่งประโยคง่ายๆกันนะคะครั้งนี้เราจะแต่งประโยคกับคำว่ามาคำว่ามาภาษาเวียดนามพูดว่าเดนเดนเดนสำหรับคำศัพท์ที่สามารถใช้ได้กับคำว่ามาก็จะมีเบงเวียนที่แปลว่าโรงพยาบาล Tôi đến bệnh viện Tôi đến bệnh viện Tôi đến bệnh viện แปลว่าฉันมาโรงพยาบาลต่อไปนะคะคำว่าเป็นคำว่าเป็นภาษาเวียดนามพูดว่าบิบิบิสำหรับคำศัพท์ที่สามารถใช้ได้กับความว่าเป็นก็จะมีเบงจาใจที่แปลว่าโรคกระเพาะอาหารเบงเดามัดดอแปลว่าโรคตาแดง Tôi bị bệnh da dày Tôi bị bệnh da dày Tôi bị bệnh da dày แปลว่าฉันเป็นโรคกระเพาะอาหาร Tôi bị bệnh đau mắt đỏ Tôi bị bệnh đau mắt đỏ Tôi bị bệnh đau mắt đỏ แปลว่าฉันเป็นโรคตาแดงเป็นยังไงกันบ้างคะภาษาเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv และหากคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ